ก็เพิ่งทราบได้เมื่อตอนประมาณ4โมงครึ่ง4โมงกว่าๆก็เห็นว่าเอ๊ะเวลามันล่วงเลยมาสักพักแล้วเรื่องราวเป็นอย่างไรก็เลยลองโทรไปถามแม่สามีดูค่ะเขาก็บอกว่าเอาประกันตัวได้แล้วเราก็อ๋อโอเคค่ะแม่แล้วยังไงดีคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวแพทไปรับอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถามว่าอ้าวลูกจะไปรับหรอแพทก็อ้าวไปรับค่ะแม่แต่ว่าอาจจะต้องเดี๋ยวเสร็จจากการนี้เดี๋ยวแพทมีอีก1งานคือจริงๆอ่ะตัวแพทอ่ะคือแพทรู้อยู่แล้วเรายื่นประกันแบบบ่อยมากๆอยู่แล้วก่อนหน้านี้คือเราก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาโดยประมาณเนี่ยก็คือจะประมาณ 4:30 น. 5:00 น. ไม่เกินนี้เนี่ยผลน่าจะรู้แล้วแล้วก็เอ๊ะทำไมทางนู้นยังไม่โทรมาบอกเราก็เลยเอาโทรเองเลยแล้วกันก็เลยโทรหาคุณแม่พี่เบนซ์นะคะว่าตกลงเป็นยังไงคุณแม่เขาก็บอกว่าประกันได้แล้วตอนนี้กำลังรอทำเรื่องอยู่แล้วก็เราก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวแพทไปรับแกบอกเอ้าหนูจะไปรับเหรอลูกบอกอ้าวแม่หนูต้องไปรับไหมคะแล้วก็โอเคไปรับค่ะคือจริงๆอ่ะเราก็แอบลุ้นอยู่แล้วค่ะแต่คือทางเขาเรียกว่าอะไรคือด้วยรูปต่างๆคือมันก็คงน่าจะประกันได้อันนี้คือที่เราคิดนะว่ามันน่าจะประกันได้อะไรเงี้ยค่ะตัวเราอ่ะเราคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนที่อยากจะแบบได้อิสรภาพมากที่สุดอะค่ะคือตอนนี้เราอยู่จนเราชินแล้วแหละเราชินกับการที่เราต้องอยู่กับลูกแบบนี้มาสักพักแล้วแต่เราแค่รู้สึกว่าคนที่น่าจะดีใจที่สุดคือตัวเขาครอบครัวเขาค่ะก็คุยค่ะก็คุยกับเขาก็รออย่างเดียวเลยเขาบอกว่ารอรออย่างเดียวเลยคือเขามีความหวังมากว่าเย็นนี้เขาจะได้กลับบ้านเขาบอกเลยว่าเย็นนี้เขาต้องได้กลับบ้านเราก็แบบโอเคเราจะรอเย็นนี้ไปพร้อมๆกันคือตอนนั้นที่เขาบอกว่าเขาจะได้กลับบ้านใจเราคิดไหมว่าอาจเรา50-50คือเราผ่านช่วงเวลาแบบนี้มาบ่อยครั้งมากที่เรายื่นประกันแล้วไม่ได้มีหวังอย่างเงี้ยทุกครั้งแล้วก็ไม่ได้ครั้งนี้เนี่ยต่อให้ทั้งทุกคนจะรู้สึกว่ามันต้องได้แต่ใจเรารู้สึกว่าอย่าหวังเยอะเพราะว่านี่ไม่ใช่การประกันตัวครั้งแรกค่ะเราทำกันมาอย่างเงี้ยนับครั้งไม่ถ้วนจนเราต้องหยุดเราก็เลยรู้สึกว่าทำใจไว้บ้างมันก็ดีกว่าที่จะแบบฉันต้องได้เดี๋ยวรอเลยเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี้แล้วพอไม่ได้ผิดหวังอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็เตรียมใจไว้บ้างตัวพี่เบนซ์ต่อให้เขาพูดว่าเดี๋ยวเจอกันนะคืนนี้แต่แพทก็รู้ว่าลึกๆแล้วเขาก็แอบแบบทำใจไว้ลึกๆครึ่งนึงเหมือนกันเพราะตัวเขาก็ผ่านช่วงเวลาที่ไม่ได้มาปีกว่าแล้วอะค่ะจะไม่รอไม่พูดอะไรยังไงบ้างอะไรนะคะตั้งใจต่อไปคือณตอนนี้ยังนึกไม่ออกเลยอะค่ะว่าจะเป็นยังไงยังคงต้องรอคืนนี้เลยอะค่ะว่ามันจะเป็นยังไงต่อจากนี้คือณตอนเนี้ยพอเรารู้ข่าวได้ออกเราดีใจเราอยากไปรับแต่เราบอกเขาไว้ตั้งแต่ตอนที่เราไปเยี่ยมที่ศาลแล้วว่าพี่เบนซ์วันนี้น้องอะทำงานนะยาวเลยนะน้องไปเลิกอีกที2ทุ่มเลยนะถ้าสมมุติว่าไปทันจะไปรับให้ได้ที่เรือนจำแต่ถ้าไม่ได้ก็ค่อยเจอกันที่บ้านแล้วกันจะพาน้องไปด้วยไหมคะไปอยู่แล้วค่ะคือจุดประสงค์ของเขาคงเป็นลูกเรามากที่สุดแล้วค่ะตอนนี้ที่บอกว่าเขายอมประกันตัวยอมประกันตัวให้ติดเครื่องติดตามใช่ทราบพร้อมๆกันเนี่ยค่ะว่าคือมันเป็นเงื่อนไขที่ทางคุณแม่เขายื่นขอประกันด้วยแล้วศาลก็อนุญาตด้วยค่ะอันนี้คือวางแผนว่าจะไปอยู่บ้านแพทหรือบ้านแม่เป็นอันนี้แหละเดี๋ยวเราก็ค่อยว่ากันใช่คือตอนนี้เราไม่รู้ว่าด้วยหลักเกณฑ์ของการติดเครื่องอะค่ะมันต้องยังไงคือเดี๋ยวคืนนี้เราคงต้องคุยกันคือแพทก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะติดเครื่องไปไหนได้ไหมแล้วมันหรือต้องอยู่ตรงที่เขาแจ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปแบบไปไหนตอนไหนได้บ้างหรือเปล่าใช่คือแพทยังไม่รู้ตรงนี้เลยใช่แพทคงต้องรอกลับไปคุยกับเขาว่าแล้วยังไงอะเครื่องนี้แล้วคือคุณไปไหนได้หรือคุณต้องอยู่ตรงนี้หรือยังไงเพราะว่าเราเองเราก็บอกเขาไปแล้วเราสะดวกที่จะอยู่บ้านเรามากกว่าหรือเราจะอยู่ช่วงนี้คือแยกกันไปก่อนเลยอะไรเงี้ยคือเดี๋ยวคืนนี้น่าจะต้องคุยกันแต่ยังไงเราก็ยืนยันจะอยู่ที่บ้านเราแพทบอกเขาไปแล้วค่ะว่าแพทสะดวกอยู่บ้านมากกว่าความรู้สึกเป็นไงคะจะได้กลับมาอยู่กันเป็นครอบครัวนั่นสิ เดี๋ยวคงต้อง
คุยกันคืนนี้ค่ะคือห่างกันนานมากเลยอ่ะเราห่างกันเป็นปีเลยแล้วก็ความแบบเคยชินต่างๆอ่ะค่ะทางพอเราย้ายกลับมาอยู่บ้านเราด้วยเราก็ยังคิดไม่ออกว่าเราเอ๊ะหรือเราจะต้องย้ายกลับหรือเอ๊ะเขาจะย้ายมาเอ๊ะเขาใส่เครื่องเอ๊ะแล้วเขาคือตอนนี้มันเยอะแยะไปหมดเลยเราก็เลยยังตอบไม่ได้จนกว่าเดี๋ยวคืนนี้พอแพสเสร็จทุกอย่างแล้วคงต้องขอไปคุยกับเขาว่าเราเอาไงกันดีวะตอนนี้ยังไม่ถามเรื่องอะไรกังวลอะไรมีความกังวลอะไรไหมถามจากใจคือตอนนี้ไม่มีกังวลอะไรแล้วค่ะตอนนี้ที่กังวลคือชีวิตคู่ของเรานี่แหละว่ามันจะเป็นยังไงคะอย่างเรื่องที่บอกว่าเดี๋ยวจะต้องคุยกันอะไรงี้ก็คือรอคุยหลังจากนี้ถือว่ามีการคุยกันแล้วหลังจากนี้คือแพทมีคุยกับเขาไปแล้วอย่างที่บอกคือไม่ใช่ไม่มีเราก็มีคุยเวลาเราไปเยี่ยมเขาเงี้ยครั้งล่าสุดเราก็มีบอกแล้วว่าเราสะดวกใจที่จะเป็นอยู่แบบไหนอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็คือเขาก็บอกว่ารอให้เขาออกมาแล้วค่อยคุยกันแบบเป็นจิตจารักษณะดีกว่าว่าจะเอายังไงแล้วเหตุผลมันเพราะอะไรมีเหตุผลอะไรที่จะต้องทำแบบนั้นหรือเราทำแบบนี้ได้ไหมเราก็โอเคงั้นก็รอแล้วก็ค่อยคุยกันจริงจังเรามีธงในใจอยู่แล้วว่าเราจะใช้ชีวิตไปในทางไหนในชีวิตคู่ก็แอบมีใช่ค่ะก็แอบมีหน่อยนึงแล้วก็คือเราผ่านอะไรมาเยอะมากเลยค่ะในชีวิตเราในชีวิตครอบครัวเราในชีวิตของเราสองคนเขาอาจจะแบบไม่ได้รับรู้ทั้งหมดเพราะว่าเราไม่ได้พูดทั้งหมดเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเริ่มพูดยังไงแต่ว่าล่าสุดเราก็บอกเขาไปแล้วว่าถึงเวลาที่เราคงต้องคุยกันแล้วแหละว่าจะยังไงทงในใจของเรามันไปในทางทิศทางที่ดีค่ะไปในทางทิศทางที่ดีคือสุดท้ายแล้วเราสองคนต้องตัดสินใจร่วมกันเขาโอเคใช่ไหมเขาน่าจะโอเคนะคะก็นั่นแหละเดี๋ยวเรามาคุยกันจริงๆเราคือแพทไม่ได้อยากจะแยกกันอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยด้วยหลายๆอย่างเช่นพอเรากลับมาบ้านลูกเราโตลูกเราต้องใช้พื้นที่เรามีคนดูแลทั้งเราทั้งเราสามารถดูแลแม่เราได้มันครบวงจรทีนี้มันก็ต้องมานั่งคุยกันตรงเนี้ยว่ายังไงคุณจะมากับเราไหมหรือถ้าเขายังยืนยันว่าเขาไม่โอเคก็ต้องคุยกันในเนื้อหาอีกว่าแล้วเราสองคนจะเอายังไงกันดีคือปัญหาหลายๆอย่างแพทเชื่อว่าทุกครอบครัวมีกันอยู่แล้วค่ะทุกครอบครัวค่ะเรื่องนี้มันไม่จบแค่สองคนอย่างเช่นแบบทางบ้านเขามันลูกเราโอ้ยอันนั้นก็ให้เขาเป็นคนคุยแล้วกันค่ะในเมื่อวันนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยตัวกลางไม่อยู่มันก็อาจจะยากหน่อยใช่ไหมคะวันนี้ตัวกลางออกมาละเราก็ให้ตัวคนกลางเป็นคนจัดแจงให้ง่ายกว่ากับลูกล่ะคิดว่ายังไงว่าพ่อลูกเจอกันมันจะคิดด้วยในใจไหมคะมันจะเป็นซีนแบบไหนอะไรยังไง เราคิดว่าป๊าพี่เบนซ์ต้องดีใจอยู่แล้วแต่เลสเนี่ยมันต้องมีสายเลือดมันก็ต้องรู้จักบ้างสิใครเป็นพ่อใครเป็นแม่แต่ว่าเราไม่ได้ห่วงเรื่องความที่มันเคยห่างกันคือตัวเราอะเราแค่รู้สึกว่าลูกอย่าทำให้พ่อผิดหวังนะอะไรยะเขาอุตส่าห์แบบออกมารอเองอย่าไปทำอะไรที่แบบว่าไม่น่ารักนะอันนี้คือความเป็นแม่เพราะแบบไปเจอเมื่อกี้น้องมียังไงปฏิกิริยาน้องไม่มีปฏิกิริยาเลยอ่ะน้องเล่นไมค์อย่างเดียวเลยใช่ไหมว่าคนนี้คือป้าของเขานั่นน่ะสิเราเดี๋ยวเรามาลุ้นกันคือเราหวั่นใจไหมว่ากลายเป็นว่าพ่ออาจจะกลายเป็นคนแปลกหน้าสำหรับเขาคือแพทว่าแพทเคยบอกตั้งแต่แรกแล้วการที่แพทให้ลูกดูลูกแล้วพยายามชี้ว่าป๊าเนี่ยยังไงลูกก็ไม่อินเท่ากับได้เจอเพราะนั้นแพทก็มาวัดกันตรงนี้เลยว่าหลังจากเนี้ยเขาจะทำหน้าที่พ่อได้ดีแค่ไหนแค่นั้นเองคือบางคนบอกว่าแพทแกอย่าลืมนะต้องเปิดรูปพ่อให้ดูบ่อยๆแพทก็รู้สึกว่าลูกก็ไม่เข้าใจลูกเข้าใจว่าเราเปิด YouTube ให้ทำไมเลยอะเปิดรูปทำไมเราคิดว่าการที่เขาได้ออกมาเนี่ยเขาจะได้ทำหน้าที่ป๊าเต็มที่แล้วถ้าเขาอยากให้ลูกรักเขาเขาก็ต้องทำมันไม่ใช่แค่บอกว่าคนนี้ป๊าต้องรักนะไม่ได้อ่ะสำหรับแพทเลี้ยงมาแพทรู้แพทอยากให้ลูกรักแพทถึงได้อยู่กับเขาตลอดเวลา
ส่ใจเลี้ยงเองทุกรายละเอียดเพราะนั้นถ้าพี่เบนซ์อยากให้ลูกรักมันก็ถึงเวลามันเป็นโอกาสของคุณเป็นโชคดีของเราแล้วที่คุณจะต้องแสดงความเป็นพ่อแล้วก็อยากให้ลูกรักก็ใส่ใจเขาเยอะๆค่ะคือการออกมาตอนนี้ยังรักพี่เบนซ์อยู่ไหมคะก็ยังรักค่ะแล้วก็ยังรักกันเหมือนเดิมใช่ค่ะก็คือการออกมาครั้งนี้ก็คือเป็นการพิสูจน์ทั้งคู่เลยค่ะครอบครัวเราว่าเขาจะทำได้ดีแค่ไหนค่ะเพราะก่อนหน้านี้เราก็ต้องยอมรับว่าพี่เบนซ์เองเขาก็ยังรักความเป็นอิสระของเขาหลายๆอย่างความเป็นเพลย์บอยของเขาพอวันนึงมีลูกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบว่างวยงงเหรองวยงงนิดหน่อยเอาประจวบกับกำลังจะปรับตัวได้เอ้าไม่อยู่กับลูกซะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หายไปทีไม่ได้หายที3เดือนหายไปเป็นปีกว่าคราวนี้ก็ต้องเราก็ต้องกลับมาสร้างกันอีกรอบนึงถ้ามันไปได้มันก็จะเป็นเรื่องที่น่ายินดีกับพวกเรามากๆเรา3คนแต่ถ้าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงคือแพทก็บอกไม่ได้วันนี้จะเป็นวันแรกของครอบครัวเราค่ะอันนี้ทราบระยะเวลาที่จะได้รับการเผยตัวระยะเวลานานเท่าไหร่ได้เดี๋ยวขอโทรถามแม่สามีก่อนได้มั้ยคะดีเป็นเงื่อนไขครับตั้งไว้ให้เขาพิสูจน์ตัวเองหลังจากนี้เลยใช่คืออย่างที่บอกเราสองคนแบบระยะเวลามันทุกอย่างมันเร็วไปหมดมันอยู่ในภาวะแบบแต่งงานท้องแต่งงานลูกคลอดอ้าวสามีไม่อยู่มันกระชั้นชิดมากในระยะแค่2ยังไม่ถึง2ปีเลยค่ะเรารับอะไรมาเยอะแยะมากทีนี้หลังจากเนี้ยมันคือเรื่องราวของเราและจริงๆแล้วที่เราจะต้องมาดูกันว่าเราจะสามารถแบบประคับประคองดูเอ้ยเราไปกันได้มั้ยรับกันได้มั้ยเรื่องนั้นเรื่องนี้แค่นั้นเองอย่างเงื่อนไขต่างๆที่เราได้บอกพี่เบนไปอย่างเงี้ยแม่สามีเขาจะโอเคไหมถ้าแบบว่าเราเนี่ยแม่สามีก็ต้องโอเคล่ะแม่สามีก็ต้องโอเคล่ะเขาอาจจะต้องอยากอยู่กับลูกเขาด้วยไหมก็ให้เขาคุยกันเราก็ให้เขาคุยกันเออเราก็ให้เขาคุยกันแม่สามีก็ต้องโอเคกับเราแหละลูกชายเขาว่ายังไงแม่สามีก็ว่าอย่างนั้นจ้าถามว่าคนมารอน้องไงนะโอ๊ยตลกอ่ะทำไงดีคืออาจจะเกลียดตัวเองคือเหมือนแบบพอเรามันเป็นข่าวนั้นก่อนแล้วก่อนหน้านี้เมื่อนานมาแล้วอะค่ะเราได้มีโอกาสพาลูกเราเข้าไปเยี่ยมพ่อเขาข้างในแล้วเรารู้สึกแบบเฮ้ยแบบคนที่ไปเยี่ยมด้วยกันเขาก็จะแบบเฮ้ยนั่นไงเฮ้ยนั่นน่ะลูกอะลูกเบนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็แบบโอเคแล้วก็เราแต่เรารู้สึกว่าตอนนั้นน้องยังเด็กทีนี้เนี่ยพอโตขึ้นมาเราก็แค่แอบกลัวว่าแบบจะมีคนล้อลูกเราไหมแล้วลูกเราจะต่อให้เราอธิบายเราอธิบายกับโดนคนล้อมันไม่เหมือนกันอาตุ๋ยแม่ปุ้ยทุกคนก็แบบแพทแกคิดแทนลูกใช่ไหมแล้วก็บอกว่าเออเราก็คิดเราก็กลัวเหมือนเวลาเราไปโรงเรียนอย่างเงี้ยเรายังล้อชื่อพ่อชื่อแม่มันเลยอย่างเงี้ยเราก็กลัวว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดลูกเราไปโรงเรียนแล้วทุกคนก็รู้จักน้องรู้จักเราแล้วข่าวของพ่อเขาแม่เขาก็เป็นข่าวดังแล้วคนก็พูดถึงอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนจะล้อเขาไหมว่าเฮ้ยแบบโหไอ้เลสเนี่ยที่พ่อมันติดคุกอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใจไม่ดีแล้วก็ใจไม่ดีใช่ก็กลัวเขาแบบรู้สึกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆคือเราสอนเขาอยู่แล้วเพราะเราก็พาเขาไปเยี่ยมป้าเขาบ่อยเราไม่ได้รู้สึกว่าคนติดคุกคนอยู่ในเรือนจำเป็นคนไม่ดีอะค่ะเขาก็เป็นคนครั้งหนึ่งถ้าเกิดเขาเคยทำผิดเราก็ควรให้โอกาสอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบพอพูดแล้วมันก็แบบมันเป็นอะไรที่มันติดอยู่ในใจเราตลอดว่าแบบอย่าล้อลูกฉันนะห้ามใครล้อลูกฉันนะอะไรเงี้ยเราได้สร้างของป้องกันให้ลูกเราอย่างมีคิดไหมพูดความจริงแพทคิดว่าความจริงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแพทไม่เคยสร้างเรื่องอะไรทั้งนั้นคือแพทก็มองว่าแพทก็พูดความจริงน่ะดีที่สุดสอนเขาในสิ่งที่เป็นจริงมันไม่ได้มีเรื่องอะไรน่ากลัวเลยลูกคือพ่อเขาเข้าไปด้วยเหตุผลอะไรแล้วตอนนี้พ่อเขาออกมาแล้วเราก็ควรจะดีใจแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าลูกเราเข้าใจมันก็ดีแต่แค่บางทีเด็กที่โดนล้อมากๆมากๆอ่ะมันอาจจะอยู่ดีก็ไม่เข้าใจไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยกลัวไหมว่ามันจะเป็นความในใจเหมือนกับที่เราก็มีอะไรติดๆอยู่ไม่อ่ะคือตอนนี้แพทแค่กลัวไปก่อนใช่ป่ะแต่มันก็ยังไม่เกิดขึ้น
แล้วหวังว่าจะไม่เกิดขึ้นแค่นั้นเองติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ